เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์น้ำดีจากทั้งฝั่งเกาหลีครับกับ The Silent Sea หรือชื่อภาษาไทยทะเลสงัดบอกเลยครับว่าแค่ชื่อเรื่องกับตัวเทเลอร์ที่ปล่อยมานั้นมันสร้างความอยากดูแก่ท่านผู้ชมไปไม่น้อยเลยครับเหตุผลมันไม่ใช่แค่การก้าวกระโดดของวงการภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นเพราะเนื้อหาของซีรีส์ The Silent Sea ที่วางมาเกี่ยวกับเรื่องราวบนอวกาศบวกกับความเป็นไซไฟระทึกขวัญที่มันค่อนข้างดูสากลคล้ายกับพวกหนังฮอลลีวูดอยู่ไม่น้อยเลยครับซึ่งถ้าเทียบกับซีรีส์มหาชนก่อนหน้านี้อย่าง Squid Game หรือ Hellbound ที่มันยังมีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีอยู่พอสมควรแต่พอเป็นคิวของ The Silent Sea เหมือนว่าทางผู้สร้างเองนั้นเริ่มขยับสู่ความเป็นสากลเข้าถึงคนดูทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นแหละครับเนื้อหาคร่าวๆของซีรีส์จะเล่าถึงโลกในอนาคตที่เกิดวิกฤตอย่างหนักในการขาดทรัพยากรน้ำและด้วยการที่น้ำนั้นเป็นสิ่งที่หายากและมีจำนวนจำกัดมันถึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะเกิดการแบ่งชนชั้นขึ้นมาซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตได้จากบัตรที่ตัวละครถือในเรื่องครับบัตรนี้ใช้กดน้ำและตัวบัตรนั้นก็จะถูกแบ่งไปตามยศตามฐานะของคนนั้นๆอีกด้วยตรงนี้ผมมองว่าซีรีส์เองนั้นเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีเลยทีเดียวครับซีรีส์เองได้เล่าต่อไปว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนรัฐบาลเกาหลีเคยมีโครงการบางอย่างที่ทดลองบนสถานีดวงจันทร์ที่ใช้ชื่อว่าบันแฮแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างจึงมีการสั่งปิดโครงการนี้ไปเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป5ปีรัฐบาลได้มีการสร้างทีมสำรวจขึ้นมาและส่งทีมสำรวจนั้นกลับไปสถานีบันแฮอีกครั้งและในทีมสำรวจนั้นก็ประกอบไปด้วยกัปตันทีมที่ชื่อว่าฮันยุนแจที่แสดงโดยคุณก้องยูครับและนักชีวดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าซงจีอาที่แสดงโดยคุณแบดูนาและมิชชั่นหลักของทีมสำรวจนั้นคือการที่พวกเขานั้นต้องนำตัวอย่างทดลองเมื่อ5ปีที่แล้วกลับมาอย่างโลกให้ได้ภายใน24ชั่วโมงเรามาพูดถึงจุดเด่นของซีรีส์กันอย่างแรกที่เห็นได้ชัดๆคือการลำดับเนื้อหาของซีรีส์ครับที่ซีรีส์นั้นทำออกมาค่อนข้างดีการดำเนินเรื่องราวที่ค่อนข้างกระชับไม่ค่อยมีจังหวะยืดเยื้อหรือจังหวะดึงดราม่ามากนักการเดินไปข้างหน้าของซีรีส์นั้นค่อนข้างไวครับในช่วง 2-3 ตอนแรกแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชมนั้นเกิดความงงความสับสนแต่อย่างใดเพราะตัวซีรีส์ได้มีการอธิบายเรื่องราวต่างๆไว้ค่อนข้างชัดเจนแถมยังมีจังหวะแฟลชแบ็กอดีตของตัวละครเพื่อเป็นการทำให้คนดูเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ง่ายขึ้นอีกด้วยจุดเด่นอย่างต่อมาคือพอยต์หลักของเรื่องหรือความลับบนสถานีวิจัยบันแฮนั่นเองครับที่ต้องบอกว่าก่อนที่ซีรีส์จะเฉลยเรื่องราวทั้งหมดของสถานีวิจัยบันแฮตัวซีรีส์เองนั้นได้สร้างจังหวะการเล่าเรื่องมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวการเล่าเรื่องที่มีความสโลว์เบิร์นอยู่ในตัวเล็กน้อยนั่นคือการค่อยๆบิ้วอารมณ์คนดูให้ถึงขีดสุดครับแล้วปล่อยหมัดฮุกเฉลยเรื่องราวทั้งหมดในตอนท้ายทีเดียวผมมองว่าซีรีส์นั้นทำการบ้านตรงนี้มาค่อนข้างดีเลยและถ้าถามว่าพล็อตเรื่องของ The Silent Sea นั้นมันมีความแอบคล้ายกับหนังฮอลลีวูดอยู่บ้างไหมในมุมมองตัวผมเองมองว่ามันมีความแอบคล้ายกับเรื่อง Prometheus หรือเรื่อง Pandorum อยู่บางส่วนในการพูดถึงเชื้อไวรัสบางอย่างบนดาวเคราะห์แต่โดยรวมแล้วมันคล้ายแค่บางส่วนเล็กๆจริงๆครับเพราะพอถึงจุดเฉลยเรื่องราวทั้งหมดThe Silent Sea เองนั้นกลับมีทางของมันที่ไม่ซ้ำกับใครเลยจุดเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยบนสถานีบันแฮกับภัยวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญอยู่นั้นมันดูเมคเซนส์และเข้าใจได้และอีกหนึ่งจุดเด่นของซีรีส์ที่ตัวผมเองค่อนข้างชอบเลยนั่นคือคีย์เมสเสจที่ซีรีส์พยายามจะสื่อออกมาตัวคีย์เมสเสจนั้นจะพูดถึงเรื่องความถูกต้องหลักมนุษยธรรมและความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนที่ต้องบอกว่าวงการภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีนั้นมักจะพูดถึงประเด็นตรงนี้บ่อยครั้งและซีรีส์อย่าง The Silent Sea เองก็ใส่เจ้าเมสเสจตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมาดูในส่วนของนักแสดงกันบ้างครับที่พอดูเรื่องนี้จบแล้วก็เข้าใจเหตุผลเลยว่าทำไมซีรีส์ต้องใช้พลังนักแสดงเบอร์ใหญ่อย่างคุณกงยูกับคุณแบดูนาเห็นได้ชัดว่าหลายๆซีนที่ตัวละครต้องแสดงอารมณ์สีหน้าแววตาความสามารถของสองนักแสดงเอาอยู่จริงๆครับและนอกเหนือจากสองคนนี้แล้วก็ยังมีตัวละครที่น่าสนใจอย่างรยูแทซอก
ที่แสดงโดยคุณลีจุนซึ่งเป็นตัวละครที่ผมเองมองว่าเป็นคีย์ของเรื่องราวเฉลยในตอนท้ายแถมแอร์ไทม์ของตัวละครคนนี้ก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยครับและสิ่งที่น่าสนใจอย่างสุดท้ายที่ผมเองอยากจะปรบมือให้กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆคืองานโปรดักชันครับที่มีความสมจริงอยู่หลายจุดตัวผมเองจะไม่พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วกันนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นมุมมองของท่านผู้ชมแต่ละคนจริงๆแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบนั่นคือเซตติ้งต่างๆในสถานีวิจัยบันแฮที่มันมีความเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดค่อนข้างสูงอีกทั้งพวกชุดอวกาศกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ดูมีความใส่ใจรายละเอียดไม่ได้ดูหลอกตาแต่อย่างใดเลยพูดถึงจุดเด่นกันมาพอสมควรจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีจุดตำหนิหรือข้อด้อยเลยก็คงพูดไม่ได้เต็มปากแล้วครับเพราะถ้าท่านผู้ชมคนใดที่ตั้งใจดูและเก็บรายละเอียดทั้ง8ตอนหรือใครที่เป็นแฟนหนังประเภทอิงหลักวิทยาศาสตร์คงจะขัดใจกับการกระทำบางช่วงของตัวละครจริงๆที่มันค่อนข้างดูฝืนหลักวิทยาศาสตร์ไปสักนิดและเท่าที่ตัวผมเองได้อ่านได้ดูรีวิวของต่างประเทศจุดด้อยที่เขามักจะพูดถึงกันนั่นคือเรื่องที่ตัวละครนั้นนำเชื้อตัวอย่างมาทดลองแล้วไม่สวมชุดป้องกันที่มิดชิดทั้งที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนพูดเองแท้ๆว่าเชื้อที่พบนั้นมันอันตรายมากแถมไม่รู้สาเหตุแน่ชัดว่าเชื้อพวกนี้นั้นเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีใดจุดนี้มันเลยกลายเป็นช่องโหว่เล็กๆที่ซีรีส์เองมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายครับอีกทั้งเรื่องฉากดึงดราม่าในช่วงท้ายที่ตอกย้ำความเป็นซิกเนเจอร์ของเกาหลีคือบทตรงนี้มันมากองอยู่กับนักแสดงอย่างกงยูซะเยอะครับเห็นแล้วก็ชวนนึกถึงเรื่องที่พี่แกแสดงในเทรนทูปูซานและถ้าถามว่าฉากดราม่ามันเยอะจนน่ารำคาญไหมในตอนท้ายตัวผมเองมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นครับแต่จุดที่มันน่าเสียดายไปนิดคือจังหวะดึงดราม่าที่มันมีเข้ามาในตอนท้ายมันทำให้เสียจังหวะเสียmood and toneความดาร์คความสิ้นหวังที่ซีรีส์ปูมาค่อนข้างดีแล้วในตอนแรกสรุปโดยรวม The Silent Sea เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ไม่เสียเวลาแก่การดูอย่างแน่นอนครับเพราะที่มีทางเป็นของตัวเองบวกกับองค์ประกอบหลายอย่างที่ค่อนข้างจะลงตัวถึงแม้จะมีขัดใจอยู่บางช่วงบางตอนบ้างแต่ถ้าท่านผู้ชมเน้นเสพความสนุกเป็นหลักก็สามารถปล่อยผ่านไอ้ประเด็นขัดใจได้อย่างสบายๆครับและถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากชมซีรีส์ The Silent Sea เรื่องนี้ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix ได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเรา